วันนี้เรามีเมนูเมี่ยงหมูทอดกรอบมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำน้ำจิ้มเมี่ยงใส่กระเทียมจีนปอกเปลือกลงในโถปั่นตามด้วยพริกขี้หนูเขียวเกลือป่นเสริมไอโอดีนผักชีซอยทั้งต้นน้ำต้มสุกน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและถั่วตัดบุกปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้ละเอียดตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำหมู3ชั้นทอดกรอบเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันใส่เนื้อหมู3ชั้นน้ำปลาพริกไทยป่นและงาขาวคั่วคลุกเคล้าให้เข้ากันพักไว้30นาทีนำเนื้อหมู3ชั้นที่หมักไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่กระเทียมไทยทุบทั้งเปลือกลงในแป้งประกอบอาหารตราโกกิที่ใช้ชุบเนื้อหมู3ชั้นเคล้าให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดหมู3ชั้นทอดกรอบใส่ภาชนะรับประทานกับกระเทียมไทยทอดกรอบน้ำจิ้มเมี่ยงเส้นหมี่ลวกและผักสดตามชอบพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูเมี่ยงหมูทอดกรอบทำง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ